ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับลำโพงเสียงดีรุ่นหายากอีกรุ่นหนึ่งของ Bose นะครับ Bose 101 MMG นะครับตัวนี้นะครับนักเล่นก็ต่างเก็บกันทั้งนั้นเลยนะครับรุ่นนี้นะครับจัดว่าเป็นรุ่นใหญ่ของตระกูล101แล้วนะครับเขาทำหน้าตาออกมาเรียนแบบนะครับรุ่นพี่อย่าง Bose 802นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เขาทำออกมาจำลองออกมาสวยมากนะครับมีท่อเบสนะครับรุ่นนี้พัฒนาขึ้นมาเสียงดีมากๆนะครับเบสดีนะครับกลางแหลมออกดีกว่าเดิมเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้นะครับหน้ากากของเขาถอดได้นะครับใช้ดอกโบสของแท้แน่นอนนะครับตัวนี้ยังเป็น Make in USA อยู่นะครับเป็นรุ่นที่ผลิตในอเมริกาอยู่นะครับดอกแท้แน่นอนนะครับมีตาโบสต่างๆนะครับรุ่นนี้แม่เหล็กจะเขาจะทำออกมาใหญ่เป็นพิเศษนะครับแต่ผมไม่ขออนุญาตถอดนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาชีนไว้นะครับตัวนี้นะครับไม่อยากจะถอดนะครับแต่ว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับให้ดูนะครับซีรีส์เรียงด้วยนะครับเลขโค้ดเรียงด้วยนะครับตัวนี้นะครับ701กับ702นะครับตัวนี้นะครับ72นะครับโบสนะครับUSA นะครับเฟอร์มิงแฮมนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยครับสภาพสวยนะครับตู้เขาก็เหมือนทุกรุ่นนะครับเป็นตู้เหมือนไฟเบอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นดอกฟูลเลนส์นะครับตัวนี้นะครับทนกำลังขับได้ถึง150 วัตต์นะครับที่6 โอห์มนะครับนะครับตู้กว้าง23 เซนติเมตรสูง15 เซนติเมตรลึก14 เซนติเมตรนะครับถ้าใส่หน้ากากเข้าไปนี่ก็จะลึกประมาณ18 เซนติเมตรนะครับครับสวยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเวลาฟังก็ต้องใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากากแล้วก็ฟังนะครับโบสนี่ได้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องเสียงนะครับแล้วก็ไปแฝงในห้องนี่นะครับจะอยู่มุมไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นมิติที่เป็นสเตอริโอตลอดนะครับเขาจะมีท่อยิงเบสให้นะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้ดอกไดเวอร์ของเขานี่ 4.5 นิ้วเป็นฟูลเลนส์นะครับแม่เหล็กใหญ่เป็นพิเศษนะครับเบสดีมากนะครับผมฟังดูแล้วโอเคเลยนะครับตัวนี้นะครับเบสดีกว่าทุกตัวในตระกูล101นะครับเดี๋ยวทดสอบฟังเสียงกันเลยนะครับลองฟังดูนะครับThank you.
ไงบ้างครับเสียงนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเสียงดีมากนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ดอกเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่มีคำว่าซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับกรอบผ้านะครับอาบน้ำยานะครับเดิมๆนะครับ USA แท้ๆนะครับไม่ใช่ของปลอมนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ของปลอมนะครับของแท้เลยครับรับประกันครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ